สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะหลังจากที่ว่าไม่ได้เจอกันนานมากจนกระทั่งทุกท่านลืมไปแล้วว่านี่คือหนึ่งในรายการของเครือ Infinity Podcast นะคะขอแนะนำตัวกันอีกครั้งสำหรับหลายคนที่เพิ่งเปิดมาแล้วแบบเฮ้รายการนี้หรือว่าในช่องนี้มีผู้หญิงด้วยหรอนะคะสวัสดีค่ะนี่คือน้องหมีนะคะน้องหมีเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอย่างไรบ้านอยู่ที่ไหนนะคะรายละเอียดอื่นๆนะคะคงจะไม่ได้บอกละเอียดนักแต่ว่าขอเล่าคร่าวๆคือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เป็นอาจารย์นะคะในชีวิตจริงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์จริงๆอะค่ะอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอาเซียนนะคะซึ่งท่านต้องไปเดากันเองอย่างยากลำบากเลยว่าเฮ้ยอาเซียนที่ว่านี้สอนอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเราจะชอบใบ้ให้ว่าเฮ้ยเราอยู่ประมาณบรูไนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นโจ๊กที่เล่นกันเองในหมู่ชาว Infinity Podcast นะอ่ะอย่างไรก็ตามช่างมันเถิดนะคะว่าสอนที่ไหนก็ตามวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการที่ได้ไปอยู่ในประเทศหนึ่งนะคะเป็นเวลา28วันโอ้ยแล้วก็เพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆนะคะจริงๆก็ไม่ได้สดๆร้อนๆมากแต่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวของประเทศที่ไปมานะแล้วรู้สึกว่ามันอยากจะพูดอะไรเยอะมากเพราะประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่เราขอสู่หกว่าเป็นประเทศแห่งความเป็นมินิมอลลิสต์ในความคิดเห็นเรานะโอเคทีนี้หลายคนนะคะถ้าติดตามรายการ The Minimalist Diary ก็จะรู้ว่าหูเวลาแนะนำเรื่องราวของคนที่เป็นตัวอย่างนะคะบุคคลตัวอย่างแห่งปีของการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยจริงๆเทรนด์เนี่ยเริ่มมาจากสหรัฐอเมริกาคืออาจจะไม่ได้เรียกว่าเทรนด์นะแต่ว่าคนที่อ้าปากลืมตาอ้าปากพูดขึ้นมาก่อนนะเขียนหนังสือนะเขียนบล็อกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่านี่พูดกันตามตรงนะคะถึงแม้ภาษาในโลกที่คนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เนื้อหาในเว็บไซต์นะคะวันนั้นดูตัวเลขคือแบบตกใจมากเนื้อหาในเว็บไซต์ส่วนมากคือเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคนก็จะเข้าถึงเยอะใช่ไหมคะทีนี้อเมริกาเขานำมาก่อนแล้วก็ไปมาเนี่ยคอนเซปต์ของการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันก็เริ่มมาปังหรือมีการผลิตงานเขียนออกมาแล้วแปลเป็นไทยแล้วกันแล้วก็ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นแต่เรามีความเชื่อส่วนตัวนะคะของน้องหมีเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเทศที่เขาเป็นมินิมอลลิสต์มาก่อนคนอเมริกันแน่นอนน่ะก็คือคนญี่ปุ่นนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงในวงการมินิมอลลิสต์คนญี่ปุ่นที่ดังมีใครบ้างนะคะเอางี้หลักๆคือเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับประเทศนี้นอกจากคน2คนนี้นะคะคนแรกก็คืออย่างที่ทุกคนคงจะเห็นหนังสือของเธอจนกระทั่งว่าแบบรู้สึกทนไม่ได้นะคะหลายๆคนรู้สึกจะซื้อไปเสียเงินเสียทองไปให้เธอใช่ไหมคะนั่นก็คือคุณคอนโดมาริเอะนะคะกับหนังสือคือมีหลายเล่มเหลือเกินนะคะชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวนะคะคือหนังสือของเธอเนี่ยซึ่งน้องหมีก็เคยวิพากษ์ไปแล้วในตอนหนึ่งนะของ Minimalist Diary ว่าแบบให้ตายเถอะนะคะจะจัดครั้งเดียวได้อย่างไรนะที่จะเสร็จไปเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปอันนี้คือเราก็วิพากษ์หนังสือของเธอไปแล้ว1รอบนะคะประเด็นก็คือว่าคุณคอนโดมาริเอะเนี่ยถามว่าเธอเป็นมินิมอลลิสต์ไหมนะส่วนตัวคือมันมีเศษเสี้ยวอยู่อันนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคมันมีความเป็นมินิมอลลิสต์อยู่บ้างนะแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคือเป็นพาร์ทนึงเล็กๆนั่นก็คือเธอพยายามจะบอกว่าเวลาคุณจะทิ้งหรือไม่ทิ้งอะไรในบ้านเวลาจัดบ้านน่ะสิ่งแรกๆที่เธอให้ทำก็คือการทิ้งใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณจับนะสมมติมีหนังสือเริ่มต้นที่สิ่งง่ายสุดคือเสื้อผ้าแล้วคุณรู้สึกสปาร์คจอยกับมันไหมนะคะต้องเน้นคำว่าหูสปาร์คจอยนะแบบเฮ้ยรู้สึกจับเสื้อตัวนี้แล้วแบบเราขาดเสื้อตัวนี้ไม่ได้เรามีความสุขจังเลยที่จับเสื้อตัวนี้คุณก็ไม่ทิ้งเสื้อตัวนั้นนะคะคือประเด็นก็คือว่าชอบคอมเมนต์ของคนอเมริกันมากคือเดาว่าเป็นคนอเมริกันนะเพราะว่าไปเล่นเว็บ Reddit นะซึ่งเหมือนกับเท่ากับพันทิปนะคะเป็นเวอร์ชันอเมริกันคนอเมริกันบอกว่าฉันไม่เข้าใจหรอกคำว่าสปาร์คจอยอ่ะนะคือทำให้เราเข้าใจเหมือนกันนะว่าคอนเซปต์ของคนชาติหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้คนชาติหนึ่งเข้าใจมากคือแบบเฮ้ยแล้วอะไรคือสปาร์คจอยนะคะถ้าเกิดว่าฉันสปาร์คจอยกับเสื้อทุกอันแปลว่าฉันต้องเก็บเสื้อประมาณ500ตัวหรือเปล่าโอเคอย่างไรก็ตามคุณคอนโดมาริเอะนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จะบอกว่าเธอดังมากนะเธอไปออกรายการ Ellen DeGeneres มีรายการของเธอที่แบบเธอเป็นคนจัดบ้านนะคือไม่น่าเชื่อว่ามันมีอาชีพเนี้ยคือจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านนะคือการจัดบ้านมีอาชีพนี้อยู่นะคะแล้วแบบเธอแพชชั่นเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ5ขวบคือให้ตายเถอะนี่คือตัวอย่างคนที่แบบมีความคูลมากนะคือคุณรักในสิ่งที่ทำแล้วคุณได้ทำในสิ่งที่รักนะก็ยินดีกับเธอด้วยนะรายการบน Netflix นะหลายคนก็พอมันไปเข้า Netflix เนี่ยเธอก็ไม่ใช่ดังแค่เวอร์ชันญี่ปุ่นเวอร์ชันไทยเวอร์ชันอังกฤษเนาะเธอก็ดังไปทั่วโลกเพราะเราเชื่อว่ามีคนดู Netflix เยอะมากนะคะทั่วโลก
โอเคจบไปแล้วสำหรับคนดูเมริซึ่งทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าอีกเล่มนึงซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยนะคะอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเฮ้ยเล่มนี้เราบอกว่าเราอินมากกว่าของคุณคอนโดเมริมากนะคะเพราะว่าคุณคอนโดเขาพูดแค่เรื่องเดียวอะคือเรื่องของจัดบ้านนะคะการทิ้งของจบสปาร์กจอยเนี่ยคอนเซ็ปต์เธอง่ายมากแล้วก็สอนการพับผ้าให้เป็นแนวตั้งนะคะซึ่งปัจจุบันก็เราก็ไม่ได้ทำตามเธอต้องเรียนนำตรงแต่ว่าหนังสือของฟูมิโอซาซากินะคะคุณฟูมิโอเนี่ยอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปชื่อภาษาอังกฤษคือ Goodbye Things นะคะหนังสือเล่มนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเราเห็นคนที่เป็นเหมือนกับคนชอบสะสมของนะก็เป็นผู้ชายทั่วไปอ่ะคือเขาก็ความเจ๋งอย่างก็คือเขาถ่ายรูปห้องตัวเองไว้เนาะเราเห็นห้องเขาแล้วรู้สึกว่าโหพี่ต้องอยู่เป็นโสดแน่นอนเพราะห้องของเยอะมากเยอะแบบผู้ชายอ่ะมีทั้งกล้องนะแกเล่นกล้องมาก่อนมีเล่นเกมดู DVD ดูหนังดูหนังสืออ่านหนังสือจนวันนึงคือคงจะทนสภาพตัวเองไม่ได้นะแล้วแกก็พูดเหมือนกับว่าแบบพวกมีเศษอาหารมีอะไรคือแบบผู้ชายอะไรเงี้ยก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้ระยะเวลาพอสมควรนะก็คือเป็นหลักปีทีนี้ปัจจุบันนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือก็แบบเหมือนถ่ายรูปแบบ before after คือมันเจ๋งมากตรงนี้สรุปว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยนะคะคือมีรายการญี่ปุ่นอะไรไปถ่ายทำแกเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยนับของให้ปัจจุบันในชีวิตเหลือของอยู่ประมาณ150ชิ้น150ชิ้นที่คือแบบบางอย่างเนี่ยเราพูดตามตรงนะคือเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะไปทำตามยากคือแกรวมของบางอย่างที่มันต้องมีหลายอันอะไว้ในสิ่งเดียวเช่นผู้หญิงอย่างเรานะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชายหลายคนจะมีทั้งสบู่แชมพูและครีมนวดแยกกันเนาะของแกคือรวมกันในเซตเดียวนะคะก็คือในขวดฝาเดียวอ่ะคือแกเทแล้วมันเป็นทั้ง3ฟังก์ชันเลยอะไรแบบนี้มันก็จะลดข้าวของที่จาก3เป็น1นะคะแกแนะนำอย่างหนึ่งว่าถ้าอยากลดของอ่ะพยายามซื้ออะไรที่มันมีฟังก์ชันเยอะๆนะอันนี้นึกอะไรไม่ออกนอกจากมีดพับสวิตเซอร์แลนด์นะอันนี้ฟังก์ชันเยอะชัวร์แล้วแบบเป็นของสิ่งเดียวที่ทำอะไรได้หลายอย่างโอเคคือเราก็ชอบคนนี้มากทีนี้พอไปญี่ปุ่นนะสิ่งแรกที่แบบแรกๆเลยที่ถามล่ามญี่ปุ่นนะก็คือว่าเฮ้ยคุณรู้จักหรือเปล่าเนี่ยหนังสือเรื่อง Goodbye Things แบบเขียนโดยฟูมิโอซาซากิคนญี่ปุ่นก็หันมาไม่รู้จักนะแต่ว่าบอกว่าเคยได้ยินเรื่องราวของคุณคอนโดมาริเอะนะฮะซึ่งก็ทำให้เสียเซลล์ไปเล็กน้อยเพราะหูอุตส่าห์แบบตั้งใจแบบจะไปเรียนรู้เรื่องการเป็นมินิมอลิสต์ที่ญี่ปุ่นเอาแหละแต่เนื่องในวันนี้เราจัดรายการ The Minimalist Diary เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศที่ไปมา28วันซะหน่อยนะฮะต้องบอกว่าในฐานะมินิมอลิสต์ในรอบ5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศที่ไหนก็ตามไม่เคยออกเงินเองนะคำว่าไม่เคยออกเงินเองนี่โอเควงเล็บอาจจะมีออกเงินเองแบบเล็กๆน้อยๆนะเช่นแบบค่ากินคือจริงๆแล้วโครงการนี้เขาไม่ได้สนับสนุนค่ากินทุกมื้ออันนี้มีออกนะค่าช้อปปิ้งหรอแบบซื้อขนมนมเนยอะไรระหว่างทางนะคะก็บ้างแต่ว่าโดยหลักเนี่ยค่าเครื่องบินนะคะค่าที่พักแค่นั้นก็มากพอเนาะจะถูกออกโดยองค์กรส่วนกลางหรือองค์กรที่ให้ทุนนะคะในรอบ5ปีนี้นะคะไปมาสักประมาณต้องบอกว่าน้อยกว่านั้นเนาะในรอบ3ปีแล้วท่านขอลดสเกลนี่คือจากการที่เริ่มทำงานนะคะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอาเซียนเนี่ยรู้สึกว่าจะไปต่างประเทศประมาณ7ครั้งนะคะโดย7ครั้งนี่เป็นทุนจากภายนอกนะคะไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเลยนะคะเลือกไปเองเนี่ย6ครั้งคือหมายถึงได้ทุนจากภายนอกแล้วก็จากมหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทำงานเนี่ยเรามีสิทธิ์จะขอทุนจากมหาวิทยาลัยไปบรรยายไปพรีเซนต์ได้ขอไปแค่ครั้งเดียวนะคะก็ถือว่าก็ยังเป็นสถิติที่เรายินดีอยู่นะหมายความว่าไม่เปลืองเงินกับมหาวิทยาลัยตัวเองมากแต่ไปเปลืองเงินกับรัฐบาลประเทศอื่นตายแล้วฟังเราไม่ดีแต่ว่าหมายถึงว่าโอเคคือพอมันได้ทุนมาเราก็จะรู้สึกนิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นภาระแก่ที่ทำงานตัวเองอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะคะก็ล่าสุดไปได้ทุนโอ้ยต้องกราบนะขอกราบหนึ่งทีขอขอบพระคุณแม่นะคะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ทุนมงนะคะมาบูโชไม่ใช่เป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีความตั้งใจจะให้ทุนนี้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะก็ชื่อทุนก็คือทุนใจกล้านะคะ JICA อันนี้จดไว้เลยสำหรับน้องๆที่ฟังอยู่และอายุไม่เกิน35ปีนะคะคุณยังมีสิทธิ์ในการสมัครทุนเข้าใจว่าทุกปีแต่ว่ารีบๆหน่อยละกันเพราะเราไม่รู้ว่าใจกล้าเนี่ยจะให้ทุนกับประเทศเราเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ที่ต้องบอกเพราะว่าได้ยินว่านะคะเขาปิดกำลังจะปิดศูนย์ที่มาเลเซียนะคะและบรูไนก็คือเมื่อประเทศไหนก็ตามที่เขารู้สึกว่า
อันนี้เขานี่คือหมายถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นใจกล้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคประเทศคือมันหลุดพ้นจากคำว่ากำลังพัฒนาไปสู่อะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าพึ่งตัวเองได้นะคะเขาก็ทำการปิดก็คือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในประเด็นนี้ก็หลังจากนั้นก็อาจจะไม่มีทุนใจกล้าไปสู่ประเทศนั้นๆอีกนะคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยยังเหลือนะคะแต่ว่าสาขามันก็เริ่มน้อยลงอ่ะคือล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเข้าเป็นคนชอบไปดูนู่นดูนี่ตาม Facebook นะคะคือเราเลือกที่จะอันนี้เอ้ยแนะนำเลยสำหรับหลายคนที่แบบเป็นพวกรักโซเชียลมากๆนะคะคือส่วนตัวก็เป็นคนติดเหมือนกันแต่เวลามีคนมาแอดใน Facebook เนี่ยเราจะอ่าน follow เขาหมดเลยยกเว้นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผลิตคอนเทนต์อะไรที่น่ารักงดงามนะแล้วน่าอ่านและได้ความรู้ที่เหลือเพื่อนนะคะลูกศิษย์คนอื่นๆนะคะชาวต่างชาติแอดเราจะแบบรีบ unfollow แอดรับแอดนะแต่ว่า unfollow unfollow เพื่ออะไรนะคำตอบก็คือเพื่อที่เวลาขึ้นฟีดอ่ะมันจะมีแต่เพจที่เราไปกดไลค์นะแล้วเพจหลายเพจที่กดไลค์ก็คือเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของทุนนะคะหลายเพจเลยแหละนะเรื่องของทุนเรื่องของการอบรมสัมมนานู่นนี่นั่นนะคะทีนี้พอฟีดมันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ชอบสมัครปรากฏว่าโครงการเนี้ยมันปิดรับสมัครเร็วมากคือแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเราก็เลยรีบสมัครเข้าไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าคือลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าสมัครอันนี้นะแล้วที่หาคือใบสมัครส่งไม่ครบนะคะคือขาดทุนขาดที่เขาต้องโทรมาตามคือพูดตรงๆก็คือเราลืมไปแล้วนะว่าเราสมัครไว้นะทุนใจกล้าจนกระทั่งเขาส่งอีเมลมาก็ยังไม่แน่ใจนึกว่าเขาส่งผิดนะแบบแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนเพราะว่าปกติเนี่ยเอาตามมาตรฐานของการสมัครทุนเนาะเขาจะต้องตอบกลับมาเป็นชื่อเรานะเช่นน้องหมีก็แบบ Dear น้องหมี Congratulations บลาๆๆอันนี้ไม่พูดชื่อไม่พูดเลยแค่บอกว่าอ้าวถึงผู้รับทุนนะคือเหมือนส่งอีเมลเราแล้วก็แบบเป็นเซ็นแบบส่งแบบกลางๆนะคะก็งงนิดหน่อยจนกระทั่งเขาทำหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ก็โอเครับรู้ได้ว่าโอเคเราต้องหายตัวไปนะประมาณ28วันในการไปญี่ปุ่นนะมีความเศร้านิดนึงต้องบอกว่าตอนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่ไปนี่จะเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งก่อนหน้านั้นสมัยก่อนที่จะประวรณาเป็นมินิมอลลิสต์นะเคยไปโตเกียวนะแล้วก็ไปโอซาก้าไปเที่ยวเองนะในช่วงที่แบบชีวิตกำลังเบิร์นนะคะนั้นแบบอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยวกับการเรียนปริญญาเอกอยู่ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกแม้กระทั่งตอนที่รู้ว่าได้ทุนเนี่ยเราไม่ได้ตื่นเต้นหนึ่งคือผลจากปีที่ไปญี่ปุ่นในคราวก่อนเนี่ยเราเป็นคนไม่ชอบประเทศญี่ปุ่นนะคะผิดจากคนไทยจำนวนมากเพราะว่าตัวเลขล่าสุดที่พบเนี่ยเหมือนว่าคือมันคงจะบวกลบเพิ่มกว่านี้นะคะแต่ว่าสถิติที่เคยอ่านเนี่ยขอจำไม่ได้จริงไม่มี citation แต่ว่ามั่นใจว่าไปอ่านจากซอร์สอื่นมาก็คือ 9.8 แสนคนนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นคือคนไทยนะคะ 9.8 แสนคนแต่โอเคพอใช้คำว่า 9.8 แสนคนถ้าเทียบกันวัดมาตรฐานว่าเฮ้ยกระบวนการไปเที่ยวนั่นแสดงว่ามีคนไทยเกือบล้านคนเลยเหรอไปญี่ปุ่นอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเวลานับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะเวลาท่องเที่ยวเนี่ยเอาง่ายๆเขานับว่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะในปีที่มีสถิติมีการท่องเที่ยวโดยคนไทยเที่ยวในไทย212ล้านคนซึ่งมันเป็นไปได้ถูกไหมเพราะประชากรไทยมี69ล้านประมาณเนี้ยแต่เราเข้าใจว่าคือเขานับเป็นจำนวนครั้งที่มีพาสปอร์ตไทยปรากฏนะคะดังนั้น 9.8 แสนคนเนี่ยก็คือเกือบล้านครั้งแล้วกันอาจจะเป็นคนเดิมๆซ้ำๆนะคะประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามจากตัวเลข69ล้านนะคะมีเกือบ1ล้านครั้งในการไปเที่ยวญี่ปุ่นในรอบ1ปีนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากแล้วคนไทยเนี่ยชอบไปญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นที่แน่นอนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเวฟวีซ่าให้เราแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราต้องแบบขอวีซ่าคือคราวก่อนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยน้องหมียังต้องขอวีซ่าก็แอบเซ็งนิดนึงแบบว่าตอนนี้ไม่ต้องแบบขอแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามอาจจะไปรอบนี้เนื่องจากว่าไปตั้ง28วันนะแล้วก็ไปอบรมเป็นทุนใจกล้าเนี่ยเขาก็เลยยังไงเราก็ต้องทำวีซ่าอยู่ดีแต่ว่าเขาดำเนินการให้หมดเลยเรามีหน้าที่แค่แบบกรอกๆๆนะแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตเราให้เขาแล้วเขาก็หายตัวไปแล้วก็กลับมาอีกทีนึงเรามีวีซ่าญี่ปุ่นแล้วชโยนะคะเป็นแบบใจกล้าเทรนนีโอเคอย่างไรก็ตามยังไม่จบใช่บอกว่าไปญี่ปุ่นคราวก่อนนู้นนะคะก็เป็น5-6-7ปีก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ชอบเพราะหนึ่งไปแล้วก็แบบพายุเข้านะเครื่องบินก็เทอร์บูลเลนซ์พอลงปุ๊บนะคะก็แบบไปนู่นมานี่คือมันรู้สึกแบบไม่ชอบประเทศนี้เลยนะคะคือเราแหมคือเหมือนหัวสูงง่ายๆนะคะเราเรียนที่สหราชอาณาจักรใช่ไหมคะเราเรียนที่อังกฤษอย่างเงี้ย
คือสถาปเป็นแบบว่าสถาปัตยกรรมมันสวยอ่ะพูดตรงๆเลยอุ้ยไปอิตาลีไปฝรั่งเศสโอ้มันสวยจังเลยนะคะบ้านเมืองเขาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเถื่อมันกล่องมันเหมือนกล่องนะตึกทั้งหลายมันกล่องมาดินสอนะคะถ้าเกิดใครแบบอยากรู้ว่าตึกญี่ปุ่นเนี่ยมันดูเหมือนลักษณะไหนให้ไปพระนครเหนือนะคะมหาลัยเนี่ยพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือตอนเข้าไปรู้สึกเลยเฮ้ยทำไมตึกมันดูเป็นญี่ปุ่นจังนะคะก็เลยไปสอบถามนักศึกษาแถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อมีคนหนึ่งก็พูดมาซึ่งว่าเออจริงพวกอ๋ออาจารย์หลายคนจบญี่ปุ่นครับอะไรเงี้ยหรือน่าจะเดาๆว่าพวกครูอาจารย์ระยะแรกเนี่ยคงจบญี่ปุ่นเพราะตึกเขาดูเป็นญี่ปุ่นมากแล้วเรารู้สึกตอนนั้นจริงๆนะตัดออกจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือแหละรู้สึกว่าญี่ปุ่นนะขณะที่เราไปเจอในโตเกียวไปโอไดบะไปนู่นไปนี่มันหาความงามไม่ได้แล้วมันน่าเบื่อนะคะนอกจากนั้นพายุเข้าช่วงที่ไปก็แบบโหแบบล่มหักนู่นนี่นั่นคือเราไม่แฮปปี้เลยนะก็รู้สึกว่าประเทศนี้ถ้าให้มาอีกโดยจ่ายเงินไม่มาแล้วนะไม่ชอบแล้วก็รอบนี้หนักไปกว่านั้นนะคะทุนที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้ให้ไปโตเกียวซึ่งเราก็หงุดหงิดกว่าเดิมเพราะว่าโอเคถ้าได้ไปโตเกียวนะคะเราก็มีบางที่ที่เราอยากไปแบบเป็นมิวเซียมที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็คิดไว้นะหรือว่าเมืองที่เรายังไปเที่ยวได้ในเกาะฮอนชูทั้งหลายใช่ไหมประเด็นก็คือเขาพาให้เราไปฮอกไกโดนะฮะถ้าฮอกไกโดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมหลายคนนึกถึงแบบพวกซัปโปโรเทศกาลหิมะซัปโปโรนู่นนี่นั่นก็คืออยู่ภาคเหนือค่ะว่าง่ายๆมันเหมือนเชียงใหม่นะฮะประมาณเนี้ยนี่คือเป็นเชียงใหม่ในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยิ่งแบบรู้สึกหนักเข้าไปว่าโหยพอไป Google ดูว่าที่ฮอกไกโดมีอะไรเที่ยวโอ้ยมีแต่ธรรมชาติคือส่วนตัวเป็นคนชอบเมืองไงยิ่งเบื่อเข้าไปอีกไม่มีความฝันความหวังไม่มีความยินดีใดทั้งสิ้นรู้แค่ว่าจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไปอบรมคอร์ส28วันอ่ะโอเคทีนี้พอเดินทางไปนะเราไม่ได้ไปตัวเดียวบัดเดียวคือหลายๆครั้งที่ไปเนี่ยจะไปคนเดียวนะคะคือเดินทางไปเองคนเดียวอันนี้เดินทางไปพร้อมกับมนุษย์คนไทย10กว่าคนซึ่งเขาเป็นข้าราชการกันหมดเลยมีเราคนเดียวมั้งที่ไม่ใช่อะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการนะก็รู้สึกว่าเขามีแพทเทิร์นความคิดคือเหมือนเรารู้สึกว่าเป็นตัวประหลาดพูดตรงเพราะเราอยู่คนระบบกับเขาอะคือเขาจะเข้าใจเกตเวลาแบบเนี่ยระดับปฏิบัติการชำนาญงานอะไรชำนาญการชำนาญงานการพิเศษเนี่ยซึ่งเราจะแบบงงนะว่าคืออะไรคือเข้าใจแหละว่ามันคือตำแหน่งที่มาแทน C8 C9 C7 อะไรเงี้ยแต่จะไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องอายุเท่าไหร่ซึ่งเขาจะเข้าใจกันเองเนาะแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจเราว่าเฮ้ยระบบมหาวิทยาลัยทำอย่างไรอะไรเงี้ยโอเคนั่นก็คือเป็นคณะที่เราต้องไปนะปรากฏว่าพอไปถึงฮอกไกโดคือต้องบอกว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะนี่เรียนตามตรงเลยนะคะคิดว่าจะมีหลายเอพิโซดที่เล่าเรื่องญี่ปุ่นคนนิสัยไม่ดีในความคิดของน้องหมีที่เป็นตัวเราก็คือว่าเราไปถึงนะคะตอนก่อนไปเนี่ยเราจะเป็นคนชอบทำสถิตินะถ้าใครฟังรายการ Minimalist เนี่ยคงจะจับเราได้ว่าเราชอบทำสถิตินู่นนี่นั่นนะคะเราก็ทำสถิติเหมือนกันว่าเฮ้ยอายุประมาณเท่านี้นะคะไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ไม่ถึง35แน่นอนนะคะอายุเท่านี้เราเดินทางไปต่างประเทศนะคะมาแล้วกี่ครั้งนับไปนับมาอยู่ที่ประมาณคือมันไม่แน่ใจประมาณสักอีกสักครั้งหรือสองครั้งที่เราจะนับขาดนะไม่นับว่าเอาที่ขึ้นเครื่องบินนะไม่นับการนั่งรถข้ามไปแบบพม่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่นับต้องเอาเดินทางแบบตั้งใจเดินทางอ่ะเพราะถ้าไปพม่าก็ไปแค่โซนแบบแม่สายอะไรอย่างงี้เนาะผ่านข้ามแดนไป33ครั้งนะฮะบวกนิดหน่อยไม่ลบกว่านี้33ครั้งญี่ปุ่นนี่ก็คือเป็นครั้งที่33ดังนั้นสิ่งที่นิสัยไม่ดีก็คือว่าพอมาครั้งที่33มาคุณไม่มีความตื่นเต้นหลงเหลืออยู่นะฮะไม่ได้อยากเที่ยวอยากเรียนรู้อันนี้ถูกคำว่าอยากเรียนรู้ก็คืออยากจะนั่งฟังเลคเชอร์แบบได้คุยได้ดิสคัสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวก็เราไม่ชอบธรรมชาตินะเราแบบมันก็มีพวกเรื่องจะไปออนเซนไหมนะคะจะไปดูภูเขาดูนู่นดูนี่คือคนอื่นเขาดูแบบอยากไปมากเลยนะส่วนตัวคือแบบเออเอาเหอะอยากนอนอะนะคะพอมาถึงเนี่ยมาที่ศูนย์ใจกล้าเราต้องชมคนญี่ปุ่นอย่างประเทศนี้มันเหมาะกับการเป็นมินิมอลจริงๆและอินโทรเวิร์ตอีกอย่างนึงคือเขาให้ความสำคัญกับ privacy สูงมากนะคะคือห้องทุกห้องก็คือได้นอนห้องเดียวซึ่งแบบอันนี้โคตรดีใจนะห้องเดียวที่ว่าเนี่ยมีทุกอย่างแบบอยากกรีดทุกอย่างที่เราต้องการนะได้แก่แบบอาเตียงนอนผ้าห่มมีแม้กระทั่งแม่บ้านมาทำความสะอาดให้ทุกวันนะ
ือจนกระทั่งส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเกรงใจอ่ะต้องติดป้ายแบบ do not disturb อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เพราะอะไรนะคือไม่ต้องทำความสะอาดทุกวันก็ได้สัก 2-3 วันเรียนเชิญคุณแม่บ้านมาทีเพราะว่าคุณแม่บ้านจะเป็นรุ่นคุณป้าอะไรเงี้ยเราก็เห็นใจว่าโอ้ถ้าเกิดทุกห้องต้องแบบปล่อยวางอย่างเงี้ยคือขอสักห้องนึงที่เป็นเราแล้วกันที่แบบช่วยลดภาระของคุณป้านะฮะก็คือมีห้องน้ำในตัวเสร็จนะแล้วแบบรอบนี้เหมือนได้อภิเชษกับที่นั่งอุ่นๆนะเพราะฮอกไกโดตอนที่ไปอากาศหนาวบ้างไม่ถึงกับหนาวแบบหน้าหนาวขอเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกับซัมเมอร์แล้วแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าโอเคต้องใส่เสื้อหนาวบ้างนะแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่ายังชินกับอากาศหนาวมากก็รู้สึกดีแฮปปี้กับเรื่องอากาศไม่ได้เครียดอะไรมากมีฝนตกบ้างนะเป็นบางวันทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเขาให้เกียรติกับความเป็น privacy เรานะไปถึงศูนย์เนี่ยเขาก็ให้เราแบบมีมิลการ์ดด้วยนะคือกินข้าวในศูนย์อะไรเงี้ยฟรีมื้อเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ฟรีหรอกก็คือมันจะมีเงินจำนวนเงินอยู่ในนั้นแต่ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะให้วันละ 1,100 เยนนะซึ่งก็เรียนเชิญไปบริหารจัดการกันเองแต่ว่าพอแล้วก็เหลือนะเข้าจริงแล้วคือเหลือถ้าเหลือเงินเหลือในการ์ดเนี่ยสามารถซื้อของมาที่ระลึกกลับมาได้ด้วยนะของที่ระลึกที่ว่าคือเพื่อนพวกขนมอ่ะนะพวกช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นเราก็ซื้อกลับมานะโดยที่คนไม่รู้นี่คือวิธีมินิมอลลิสต์นี่วงเล็บนะเพราะคนที่เราเอาของไปให้คงไม่ฟังหรอกของเหล่านั้นที่ซื้อมาล่ะเราก็ไม่ได้กินเองเราก็เอาไปให้เขาต่อว่าเป็นของฝากจากญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎเพราะว่าเป็นก็ถือว่าใช้สิทธิ์ในการซื้อมิลการ์ดของเราที่เหลือเราก็ซื้อมาให้นะแต่ส่วนใหญ่ของที่ว่านั้นไม่ใช่ส่วนใหญ่ค่ะทั้งหมดที่ซื้อมานั้นนะเอาไปให้คนที่บ้านทานอ่ะซึ่งก็โอเคแต่เขายังไม่รู้นะถึงทุกวันนี้ว่าเป็นของฟรีมาโอเคนะฮะทีนี้พอมาญี่ปุ่นเนี่ย อย่างแรกที่ทุกคนรู้นะฮะเพื่อนๆชาวไทยทั้งหลายเนี่ยก็อย่าเรียกเพื่อนอ่ะไม่บอกใครไม่ค่อยบอกใครว่ามาบอกแค่ที่ทำงานเพราะว่าต้องทำเรื่องลานะก็มีจงอาจารย์ก็ฝากซื้อของยังมีความสุขนะทีนี้ข่าวดีก็คือว่าเราก็ไม่แลกเงินไปเลยนะมีอาจารย์คนนึงยัดเงินมาในมือ 8,000 เยนเพราะว่าเธอฝากซื้อของนะฮะแต่ว่านอกจากนั้นคือไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเพราะเรารู้ว่าใจกล้าจะให้เงินเรานี่นะอีกประการหนึ่งที่แบบท่านควรสมัครทุนนี้คือท่านไปแต่ตัวอย่างน้องมีได้เลยนะแพ็คเสื้อผ้ามาพอเป็นพิธีนะเสื้อผ้าแบบเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพกเงินสักบาทเพราะว่าเขาจะมีเงินมาให้นะในรูปแบบของ ATM card นะคะแล้วก็กดใช้ได้เลยได้มาอยู่ไอ้นี่ถ้าเป็นความลับหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าได้มาแล้วเหลือประมาณสัก1 ใน 3เกือบ1ใน3อ่ะของเงินที่ได้รับนะคะซึ่งอ่ะทีนี้เราก็มานั่งดูความแบบมินิมอลลิสต์กันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเก็บเงินเก่งมากโดยทั่วไปเนี่ยนะคะคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องเสียภาษีเยอะอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะเสียภาษีประมาณ in general เนาะ 20% ขึ้นไปนะจนถึงแบบ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะช่วง 20-40% เนี่ยยังไม่รวมถึงค่าประกันสุขภาพอีกนะซึ่งต้องจ่ายแยกอีกพอคำนวณไปคำนวณมานะใช้นิ้วนับเฮ้ยคือแค่ค่า2 อย่างเนี้ยนะคะทั้งภาษีเอ่ยนะคะทั้งค่าประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มันก็มีเงินเก็บเหมือนแบบถ้าเป็นอเมริกาเรียก 401k อีกคือหักไปเยอะมากจนกระทั่งคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเรายังคุยกันขำๆว่าเฮ้ยมีเงินใช้เหลืออยู่เนี่ยอยู่ดีเสียงดังขอโทษค่ะอยู่ประมาณ 60% เท่านั้นเองเหรอเนี่ยจากรายรับที่มีจริงนะเผลอๆน้อยกว่านั้นอีกดังนั้นคนญี่ปุ่นก็คือว่าเขาเป็นมินิมอลลิสต์อยู่แล้วในเรื่องการใช้เงินล่าสุดมีเปเปอร์ออกมาแหมตอนนี้ขอโทษนะคะเพราะว่าจัดเวลาจัดรายการเนี่ยชอบพูดแบบโดยไม่ข้อมูลเลยไม่วางข้างหน้าเพราะแบบเดี๋ยวถ้าเราอ่านแล้วมันจะเกะกะล่าสุดแต่เป็นข้อมูลมาแล้วว่าคนทำงานในญี่ปุ่นรัดเข็มขัดหนักกว่าเดิมนะคะพวกหนุ่มๆแก๊งไปทำงานเนี่ยก็คือพยายามไม่กินข้าวข้างนอกอ่ะก็คือยังห่อข้าวมากินในราคาที่แบบเพื่อที่จะประหยัดเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่รู้สึกว่าเออค่าที่มันแพงนะของญี่ปุ่นก็คือค่าอาหารนะคะคือน้องหมีก็คือยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นมินิมอลลิสต์หลายคนบอกเบื่ออาหารที่ศูนย์ใจกล้านะชอบไปเพื่อนๆชาวข้าราชการเขาไปกินข้างนอกกันน้องหมีบอกไม่เราขอคงคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะกินที่ศูนย์ใจกล้าให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพื่อประหยัดเงินคืออาหารที่ศูนย์นี่ก็ถูกนะคะไปข้างนอกเนี่ยบางวันไปกินแบบพวก
นะคะปิ้งย่างเนี่ยหมดไปแล้วเกือบ 3,000 เยนเงี้ยตกใจมากเราก็ว่าเรากินไม่เยอะนะทำไมแบบ 2,600 เยนอะไรเงี้ยพอเราเห็นวิถีคนญี่ปุ่นเราก็รู้สึกละอายนะว่าโหเงินเดือนเขาถูกหักไปเยอะมากทำให้เขาต้องอย่าเรียกว่ากระเบียดกระเสียนเลยแต่ก็ใช้เงินอย่างประหยัดโดยธรรมชาตินะดังนั้นหลายคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับตั้งเด็กๆอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นเพราะอยู่ฮอกไกโดด้วยเนาะหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศในชีวิตนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์มากนะคะไม่เคยไปต่างประเทศในชีวิตนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่โน้ตเต็ดไว้นะคะกับประเทศญี่ปุ่นก็คือพอดีได้แวะไปหลายมหาวิทยาลัยนะคะแวะไปฮิโนคุนิยะที่ใหญ่มากๆนะของเมืองซัปโปโรก็คือใหญ่ที่สุดอ่ะเป็นสักประมาณ2ชั้นอะไรเงี้ยมหาลัยนะคะห้องสมุดในระดับเทศบาลซึ่งแบบดีงามมากดีงามพระรามโอบิฮิโร่นะคะชื่อเป็นห้องเทศบาลโอบิฮิโร่ต้องบอกว่าหนังสือมันดีอะนะคะมันเยอะแต่ที่โน้ตเต็ดก็คือว่าเรารู้สึกได้ว่าส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะไปถามพนักงานคิโนว่าเฮ้ยฝั่งไหนเป็นหนังสือภาษาอังกฤษจากทั้ง2ตึกนั้นน่ะนะคะมีอยู่แผงลอยประมาณสัก2แผงลอยนะเล็กๆที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศนะคือมีทั้งอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นซึ่งแบบเราก็เดาว่านั่นน่าจะเป็นดอยช์เป็นฝรั่งเศสเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรายิ่งแบบแอบเหงาว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นแล้วพูดญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยและอ่านไม่ได้เนี่ยโอ้โหชีวิตคุณเหงาเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คุณไม่รู้จะทำไงแล้วทุกอย่างมันถูกสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ในฮอกไกโดที่เราปะทะด้วยนะคะถ้าเป็นคนบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่ใช่มหาลัยอย่างแบบฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะไปในโซนใกล้ๆหน่อยเนี่ยการจะพูดภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ยากลำบากนะคะแต่ว่าเอาจริงนะเรื่องระดับการสื่อสารเนี่ยไม่เป็นไรเราพูดอังกฤษเขาตอบญี่ปุ่นนะแต่มันจะมีเซนส์บางอย่างที่เราเก็ตแต่เรื่องของการอ่านเนี่ยโอ้โหแบบคือส่วนตัวเป็นคนชอบเข้าห้องสมุดไงพอเข้าแบบโอ้ยมันดีมากนะคะห้องสมุดเทศบาลเหมือนกันพอไปถามว่าหนังสือญี่ปุ่นอยู่โซนไหนก็จะมีเป็นหนึ่งแผงเล็กๆนะคะแถมเป็นหนังสือเก่าด้วยเหมือนหนังสือแบบมือสองมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเศร้านิดหน่อยนะหรือแม้กระทั่งอย่างถ้าเป็นห้องสมุดในระดับที่มันเล็กกว่าเทศบาลคือเหมือนเป็นระดับย่อยลงมาอีกนะคะพอถามหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหลือจะหนังสือนิทานเด็กอะไรเงี้ยซึ่งนี่มันเลยรู้สึกจำเป็นว่าถ้าอยู่ประเทศนี้ต้องพูดญี่ปุ่นอ่านญี่ปุ่นให้ได้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเจอมาหลายประเทศแล้วนะที่คนมีความรู้สึกว่าหรือเรารู้สึกเองว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นคือมันมีแหละแต่ว่าเขาอยู่ได้ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะมากที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้นะสำหรับเราก็คือว่าในแง่หนึ่งคือประเทศมีสภาพเป็นเกาะเนาะดังนั้นเนี่ยการจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะจากที่น้องหมีนั่งเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพมาโตเกียวนะแล้วโตเกียวที่จะไปฮอกไกโดเนี่ยวิธีที่คนนิยมมากสุดก็คือการบินนะแค่นั้นก็คือบินชั่วโมงครึ่งนะคะประเด็นก็คือว่าแค่นั้นเองจะเดินทางไปประเทศเขาเนี่ยมันก็รู้สึกค่อนข้างไกลนะภูมิประเทศเป็นเกาะจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันต้องคิดนะไม่ว่าจะไปแบบข้ามมาเมืองไทยก็ต้องคิดเนาะไม่เหมือนเมืองไทยที่เราแอนแอนะคะขับรถไปลึกๆหน่อยนะเลยราชบุรีราชบุรีเนี่ยสมัยก่อนถ้าจำได้เนาะยังแบบคือพม่านี่คือเหมือนไปง่ายมากนะกัมพูชาไปง่ายมากลาวไปง่ายมากเรามีเพื่อนบ้านที่แบบน่ารักนะที่เราจะข้ามแดนไปได้อย่างมีความสุขนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปเขาต้องคิดเนื่องด้วยสภาพการเป็นเกาะเนี่ยนะคะคล้ายๆคนอังกฤษนะสหราชอาณาจักรงานเลขรวมๆเขาก็จะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียนะคะคนอังกฤษก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสักเท่าไหร่นะในวงเล็บเป็นส่วนหนึ่งของแบบมองคนยุโรปเป็นบุคคลอื่นน่ะนะคะมีภาษามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะแล้วก็มันก็เพียงพอแล้วมั้งนะเขาก็เลยไม่ต้องรู้สึกว่าเขาจะเดือดร้อนเพราะเกิดมาเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะตายไปนะประธานโทษโดยที่ไม่ต้องออกจากประเทศอ่ะไม่ต้องมามีประสัมพันธ์กับอะไรแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมเขาเนี่ยมันก็มีคนที่เป็นระดับโมโนนะคือเป็นคนชนชาติเดียวกันเนี่ยเยอะมากนะถามว่ามีแบบไทยไหมนะคือมีชาติพันธุ์เยอะเหลือเกินนะคะจริงๆชาติพันธุ์อื่นๆนะต้องใช้นี่พวกคนที่เขาอาศัยมาก่อนคนญี่ปุ่นจริงๆอยู่ฮอกไกโดนี่แหละก็คือชาวไอนุนะคะทีนี้ตัวเลขชาวไอนุเนี่ยก็พูดไม่ได้เขาก็เดาๆว่ามันสักสองถึงสามหมื่นเพราะว่าหลายคนก็คือถูก
ถูกกลืนกลายใช้คำนี้นะตอนที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยย้ายอพยพไม่สั่งคนมาอยู่เลยฮอกไกโดนะฮะพออพยพย้ายปุ๊บเนี่ยชาวไอ้นู่นหลายคนก็คือพอมันมีระบบการเลี้ยงชื่อนามสกุลก็ถูกคือมันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเนี่ยนะไอโนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาก็กลายเป็นชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งก็เดินทางออกจากพื้นที่ฮอกไกโดมาอยู่ตามที่ต่างๆนะกระจัดกระจายกันไม่ได้อยู่รวมกันถ้าออกมาที่อื่นนอกจากฮอกไกโดเนาะเราก็ไม่ได้คือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไอโนไม่ไอโนอะไรเงี้ยซึ่งพอจุดนั้นนะมันเริ่มต้นมาแบบนั้นใช่มั้ยมันเลยกลายว่าเป็นชาติที่มีความปิดพอสมควรนะก็คือแต่ตอนเนี้ยเค้าก็เริ่มรู้แล้วว่าใช่ไหมประเทศละแมนพูดถึงญี่ปุ่นเราก็นึกอย่างเดียวพวกซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้อะไรเงี้ยซึ่งวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเขาคือเขาก็เริ่มจะให้ประเทศอย่างเราๆนะมีทั้งเวียดนามมีอะไรเงี้ยเข้ามาทำอาชีพที่มันขาดแคลนนะหรือว่าคนญี่ปุ่นคือมีความต้องการเนี่ยเช่นแบบเป็นผู้ช่วยพยาบาลนู่นนี่เนี่ยให้มาเรียนแต่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็ฝึกงานทำงานซึ่งพอเขาไปสัมภาษณ์หลายคนก็บอกว่าอย่างพอเอาไปลงเป็นโครงการไปลงตามเมืองเนี่ยคนในเมืองก็เริ่มชินกับการที่เห็นคนต่างชาติเหล่านี้อยู่ต้องบอกว่าเนื่องจากไปฮอกไกโดเนี่ยเราก็จะเข้าใจความเป็นต่างจังหวัดเป็นอย่างดีพอพูดถึงคำว่าฮอกไกโดซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าขนาดของฮอกไกโดนี่มันใหญ่มากคือมันคือเกาะทั้งเกาะอะฮะแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมฮอกไกโดมีคุณค่าหรือว่าเขาให้ค่าเท่ากับ1 prefecture นะคะ prefecture ถ้าเกิดแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยก็คือจังหวัดไม่มีก็ถามเฮ้ยมันแปลผิดหรือเปล่าหมายความว่าตรงนี้มันเป็น prefecture ไม่ได้อะเพราะไซส์มันคือภูมิภาคหนึ่งอะเหมือนภาคเหนืออย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเก็ตแต่ว่านั่นน่ะเป็นรูปแบบการปกครองที่เขาถูกเรียกอย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะคะก็คือเป็นจังหวัดเนี้ยฮอกไกโดเพราะแต่เดิมคนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 60,000 คนเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะก็เป็น100ปีมาแล้วพอพูดถึงว่าอ้าวแล้วซัปโปโรนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ซัปโปโรนี่ไม่ใช่จังหวัดนะฮะคือเมืองนะถ้าเราเรียกกันแบบรูคูแบบภาษาไทยก็คือเทศบาลนครอะไรเงี้ยที่อยู่ในจังหวัดฮอกไกโดนะแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ก็คือคนอยู่แบบหลายล้านคนแบบนั้นนะก็คือน้องหมีก็ใช้ชีวิตฝังตัวไปจังหวัดฮอกไกโดนะฝังตัวอยู่ในซัปโปโรแล้วก็ศูนย์เนี่ยอยู่ในซัปโปโรซึ่งเราก็จะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นะในฐานะภูมิภาคต่างจังหวัดแล้วก็เราไปเห็นเรื่องเศร้าๆอีกบางเรื่องนะก็คือว่านอกจากอยู่ซัปโปโรเนี่ยเขาก็พาเราไปในที่อื่นแต่ในฮอกไกโดทั้งสิ้นนะนี่คือความเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นพาไปเมืองโอบิฮิโร่นะคะซึ่งเมืองนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงพาเรามาที่นี่นะแต่ว่าเขาก็ให้ไปดูเรื่องของการเกษตรกรรมคือต้องบอกว่าฮอกไกโดเนี่ยมันเด็ดเรื่องการเกษตรกรรมนะคือรัฐบาลเขาวางผังไว้แล้วว่าเป็นศูนย์อาหารของประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปที่เมืองโอบิฮิโร่ซึ่งมีคนอยู่ประมาณหลักแสนคนเท่านั้นนะคะเราไปห้างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ประมาณเซ็นทรัลนะคะถ้าเทียบกับกรุงเทพอย่างเงี้ยมันคือห้างเซ็นทรัลดีๆนี่เองอะแบบปรากฏว่าวันนั้นเวลานั้นคือวันธรรมดาทุ่มหนึ่งนะไม่ว่าจะเซ็นทรัลไหนมันก็ต้องมีคนเดินอะแต่วันที่ไปเงียบแบบห้างก็จำไม่ได้ด้วยชื่ออะไรแต่อยู่ในเมืองโอบิฮิโร่เนี่ยไปกับน้องที่เป็นข้าราชการอีกคนนึงภาพที่เราเห็นนะก็คือเห็นคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยยืนนะฮะยืนถือผ้าอยู่เตรียมจะปิดร้านแล้วหนึ่งทุ่มแต่สายตาที่เขามองมาเนี่ยมันมองมาทางเราด้วยนะเป็นสายตาที่เศร้ามันเศร้าแบบคือเราเข้าใจเลยขายของในห้างที่ไม่มีคนซื้อแล้วคุณป้าคนนั้นเนี่ยน่าจะอายุเลยวัยเกษียณแล้ว60กว่าแล้วเราเดาด้วยบุคลิกการแต่งกายคือเป็นเจ้าของเราไม่รู้ว่าค่าเช่าที่เท่าไหร่นะแต่ว่าเสื้อตัวหนึ่งก็ประมาณ 3,000 เยนนะก็สัก 1,000 บาทอะไรเงี้ยมันดูขายยากมากๆเลยเพราะเป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อแฟชั่นแบบวัยรุ่นน่ะแล้วก็ไม่มีคนมาเดินเลยร้านหนังสือทั้งชั้นเงียบอย่างเงี้ยนั่นคือ1ทุ่มนะคุณแล้วเขากำลังจะปิดร้านเป็นภาพแห่งความเศร้าที่โอเคแล้วความเศร้าหนึ่งของใจกล้าคือว่าอย่าเรียกว่าใจกล้านะการอบรมทั้งหมดเนี่ยเขาพูดถึงแต่เรื่องของความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุงานจำนวนแล้วก็เมืองของญี่ปุ่นอีกประมาณเกือบกึ่งหนึ่งนะคะคิดถึงว่าเมืองมันมีแบบจังหวัดอย่างโตเกียวแล้วมันมีเมืองย่อยๆอื่นๆนะคะเกือบครึ่งหนึ่ง
นะเราตีกลมๆคือกึ่งนึงอ่ะจะกลายเป็นเมืองร้างนะเขามีเวลาในการคำนวณแล้วสมมติปี2050เนี่ยจะกลายเป็นเมืองร้างอย่างบางเมืองที่ไปเนี่ยนะชิโมกาวะเนี่ยให้ไปดูเรื่องของ SDG นะ Sustainable Development Goals เนี่ยนะคะมีคนอยู่ทั้งเมือง 3,000 แต่อะไรก็ไม่เศร้าเท่าสายตาคุณป้าคนนั้นที่เมืองโอบิฮิโร่คือเศร้ามากจนกระทั่งทนไม่ไหวนะคือคอร์สที่ไปเนี่ยเรามีคุณพี่กับคุณป้าล่ามเนี่ยมา2คนนะฮะก็คือแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษให้เรานะหรือบางคนอาจารย์บางคนบรรยายอังกฤษแล้วดูท่าแล้วว่าแบบเราไม่รู้เรื่องแน่คุณป้าก็แปลอังกฤษเป็นอังกฤษอีกทีนึงก็เลยบอกคุณป้าว่าเฮ้ยไอประเด็นนั้นเราเก็ทนะเรื่องคนแก่เรื่องอะไรที่ผู้สูงวัยเขาทานโทษค่ะเยอะนู่นนี่นั่นแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันโคปปิ้งกับปัญหานี่ยังไงแต่ว่าแล้วไอ้เรื่องเศรษฐกิจล่ะนี่เขาไม่เขาแตะน้อยมากหรือบางเรื่องเนี่ยเราตั้งคำถามกลับไปแตะเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับองค์กรเขาหรืออะไรเงี้ยนี่คือลักษณะคนญี่ปุ่นจริงๆคุณป้าก็ล่ามเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะหลังจากคือน้องหมีไปเล่าภาพแม้ว่าเห็นคุณป้าแบบยืนเศร้าอยู่แล้วเรารู้สึกหดหู่คุณป้าก็บอกว่าฉันจะบอกอะไรให้นะภาพอย่างเงี้ยมีเยอะมากมันแปลว่าอะไรไหมเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีมันไม่ได้ดีถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินนู่นนี่เราจะรู้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยแย่มาแต่ยุค1990ใช่ไหมที่แบบพวกที่ดินก็บูมแล้วก็หดแบบเขาเรียกตกต่ำเนี่ยหาที่สุดไม่ได้แล้วก็เกิดสภาวะเงินเฟ้อนะสาวกเศรษฐศาสตร์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราประเทศหลายประเทศนะเพราะแบบอ่ะดูสิทางโซนอเมริกาใต้ก็ดีนะฮะแอฟริกาก็ดีทวีปแอฟริกาเงี้ยประสบปัญหาเงินเฟ้อแล้วมันน่ากลัวมากนะเช่นแบบวันนี้คุณซื้อไก่ราคานี้เดี๋ยวคุณต้องใช้เงินจำนวนมากไปซื้อไก่เงินฝืดเนี่ยขออธิบายเป็นเชิงวิชาการเล็กๆเบาๆนะต้องขอขอบคุณPlanet Money ด้วยนะคะที่อธิบายแบบอย่างยาวๆให้สั้นๆคือพอดีฟังมาแบบเรื่องญี่ปุ่นต้องให้อ้างอีกเขาหน่อยเงินฝืดเนี่ยมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคำถามคือเงินฝืดเนี่ยมันแปลว่ามันไม่มีเงินในระบบใช่ไหมเงินเฟ้อหมายถึงว่าค่าเงินมันเขาเรียกอะไรเงินเฟ้อเนี่ยของมันจะแพงขึ้นในขณะที่เงินฝืดเนี่ยมันก็มันฝืดอ่ะประเด็นคือถ้าคุณรู้ว่าพรุ่งนี้ของมันจะถูกลงคุณจะซื้อวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเนี่ยคือปัญหาของเงินฝืดกลายเป็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ใช้เงินนะเพราะไม่ใช้เงินเพราะว่าอะไรอีก2เดือนเนี่ยถ้าจะซื้อแอร์เดี๋ยวมันจะถูกลงเศรษฐกิจยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกนะคุณป้าก็เล่าว่าคือเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยจากถูก1990นี่มันนานมากเนาะอะไรเงี้ยก็มันน่าจะดีขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่นั่นก็คงจะพูดถึงแต่ในเมืองใหญ่นะเพราะเป็นเมืองที่มีไซส์ขนาดกลางเล็กนะคุณป้าล่าบอกเออฉันเห็นแบบผู้หญิงแบบคนสูงวัยอย่างเงี้ยเยอะมากคุณลงไปดูตามต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนยิ้มแต่ว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ดีอะแล้วก็อยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วจริงๆระบบการให้เงินของเขาก็ดีนะประกันสังคมอะไรพวกเนี้ยแต่ปัญหาคือว่าปัญหาเลยที่เขาบอกคือว่าอย่างกรณีของคุณป้าอย่างเงี้ยคือคุณจะได้ประกันสังคมในกรณีที่แบบสมมติคุณไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเงี้ยคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่มีที่ดินคือมันมีหลายคอนดิชั่นจนกระทั่งว่าการที่คุณจะได้เงินประกันสังคมแบบคนที่ไม่ได้ทำงานอ่ะคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณไม่มีทรัพย์สมบัตินี่ซึ่งคนจะเข้าขายนั้นอ่ะมันยากอ่ะอย่างคุณป้าที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข่ายนะฮะแต่ปรากฏว่าเงินประกันสังคมที่ไปช่วยคนที่ไม่มีจริงๆเนี่ยดันให้เงินเยอะกว่าคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ตลอดเออซึ่งระบบมันงงก็แปลว่าเอาเข้าจริงๆ28วันได้เรียนรู้อะไรนะบอกตามตรงคือเรียนรู้ว่าโอ้ทุกประเทศมันมีปัญหานะทุกประเทศมันมีปัญหาเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยไอ้ว่าจริงเนี่ยยังเล่าไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้เล่าในประเด็นอื่นๆกับญี่ปุ่นคือมันมีเยอะมากที่แบบเราไปแล้วเราได้อะไรจริงๆอ่ะแต่ต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นประหยัดนี่คือเรื่องราวเลยละกันนะคะที่เขาถามกันว่าเวลาใช้เงินเนี่ยสมมติเป็นแบงค์หมื่นเนี่ยเดือนหนึ่งใช้กี่ใบนะก็คือหมายว่าแบงค์หมื่นเยนเนี่ยกี่ใบนะซึ่งหน้าที่หลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นของคุณแม่บ้านเป็นคนประหยัดใช่ไหมอย่างล่ามของน้องหมีคือพอสามีทำงานแล้วตัวเองมีลูกเธอก็มาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงจนทั้งลูกโตแล้วก็เ
กลับเข้าสู่วงการคือเริ่มหางานเป็นล่าเมื่อลูกโตแล้วนะคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่จ้างใครมาเลี้ยงเด็กอะคำตอบคือทุกอย่างมันแพงไปหมดในญี่ปุ่นนะทำฟันก็แพงคือลักษณะคนญี่ปุ่นคือเราจะเห็นว่าฟันเขาจะแบบไม่ได้เป็นระเบียบนะฮะเพราะว่าถ้าไปถามกันว่าทำไมก็คือค่าอะไรพวกนี้มันแพงไปหมดเลยนะดังนั้นก็คืออยู่กันไปอย่างนี้แหละนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยเราก็จะถือว่าพอมันเป็นครอบครัวยังมีอยู่บ้างที่เป็นครอบครัวขยายซึ่งแบบถูกเลี้ยงโดยคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอแต่งงานปุ๊บเขาก็อยู่เป็นส่วนตัวกันเป็นครอบครัวแบบนิวเคลียร์นะของญี่ปุ่นก็ทำให้คุณย่ากับหลานไม่ได้เจอกันเหมือนแบบสังคมไทยในต่างจังหวัดนะคะประมาณนี้อ่ะเอาว่าเล่าทีนี้แล้วกันเพราะมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะอ่ะต้องขออนุญาตประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าพบกันใหม่กับรายการ Minimalist Diary นะคะคงจะพูดกันต่อถึงเรื่องของญี่ปุ่นซึ่ง28วันเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมันอึดอัดมันอยู่ในหัวนะแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้ววันนี้ขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ